อข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติสบคพบป่วยใหม่28รายติดเชื้อในประเทศ1พบในกรุงเทพมหานครเป็นบุคลากรทางการแพทย์รวมสะสม 4,237 คนค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.เปิดเผยตัวเลขประจำวันที่14ธันวาคม2563ว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่151ของโลกพบผู้ป่วยใหม่28รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,940 รายยืนยันผู้ป่วยสะสม 4,237 รายรักษาอยู่237รายและเสียชีวิตรวม60รายโดยผู้ป่วยรายใหม่เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร3รายฝรั่งเศส2รายปากีสถาน1รายอินโดนีเซีย1รายอาเซอร์ไบจาน1รายเยอรมนี1รายเมียนมา6รายสวีเดน1รายยูเครน1รายโปแลนด์2รายบาเรน7รายจอร์แดน1รายและผู้ติดเชื้อในประเทศ1รายที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ27ปีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้านสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกพบผู้ป่วยติดเชื้อรวม 72,644,125 คนอาการรุนแรง 106,189 คนรักษาหายแล้ว 50,864,105 คนและเสียชีวิตรวม 1,618,858 คนค่ะอานนท์รับทราบข้อหามาตรา112ที่สน.บางโพกรณีชุมนุมที่แยกเกียรติกายหน้ารัฐสภาค่ะนายอานนท์นำพาพร้อมนายพงษ์สิทธิ์นาเมืองรักทีมงานทนายความศูนย์สิทธิเพื่อมนุษยชนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนสน.บางโพในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีการชุมนุมที่บริเวณแยกเกียรติกายหน้ารัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีนายสมชายอิสระเป็นผู้กล่าวหาทั้งนี้นายอานนท์กล่าวว่าวันนี้เป็นการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกจึงไม่ได้เตรียมพยานหลักฐานอะไรมาต่อสู้คดีโดยส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลหรือหนักใจยืนยันว่าแกนนำและผู้เข้าร่วมการชุมนุมยินดีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนายอานนท์กล่าวต่อว่านี่คือการต่อสู้ระยะยาวที่เป็นการบ่มเพาะทางความคิดของคนโดยการชุมนุมในปีหน้าจะเข้มข้นขึ้นทั้งเรื่องเนื้อหาทั้งสภาพจิตใจคนเศรษฐกิจและการเมืองและยังคงยืนยันใน3ข้อเรียกร้องเช่นเดิมพร้อมเชื่อว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งนี้นายอานนท์ยังระบุด้วยว่าตนเองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับมาตรา112แล้วจำนวน4หมายเรียกและเชื่อว่าจะมีหมายเรียกย้อนหลังเข้ามาอีกค่ะปิดท้ายกันที่ปิยบุตรโอดโดนเล่นงานฝ่ายเดียวเรียกร้องกกต.จัดการคนขัดขวางคุกคามหาเสียงใช้เรื่องสถาบันโจมตีค่ะนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าลงพื้นที่ปราศัยช่วยนายอวยชัยจาตุรพันธ์ผู้สมัครนายกอบจสมุทรสาครโดยกล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้เริ่มมีการปล่อยข่าวว่าถ้าเลือกผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าแล้วคะแนนเสียเปล่าทิ้งน้ำเพราะมีการร้องเรียนว่าทำผิดกฎหมายทำตัวเรียนแบบพรรคการเมืองซึ่งเรื่องนี้ในท้ายที่สุดถ้าสู้คดีกันก็เป็นคดีอาญาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องใบเหลืองใบแดงของผู้สมัครทั่วประเทศถ้าที่สุดจะเล่นงานกันจริงๆก็คือการเอาตนเองและแกนนำคณะก้าวหน้าเข้าคุกไม่เกี่ยวอะไรกับผู้สมัครนายกอบจและสอบจทั่วประเทศแต่อย่างใดทั้งนี้วันนี้มีกลุ่มคนมาคุกคามคิดว่าตอนนี้แทนที่กกต.จะมาคิดว่าเป็นพรรคการเมืองหรือไม่ปัญหาเฉพาะหน้าคือมีคนกลุ่มหนึ่งสกัดขัดขวางการรณรงค์หาเสียงอยู่กกต.หายไปไหนกกต.ไม่เคยมีความคืบหน้าในการเอาเรื่องไปพิจารณาต่างจากกรณีของเรากลับรวดเร็วเหลือเกินตั้งคณะกรรมการสืบสวนขึ้นมาทันทีอีกทั้งระเบียบการเลือกตั้งข้อ1เขียนไว้ว่าห้ามมิให้บุคคลใดนำประเด็นสถาบันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งอยากถามว่ากกต.ว่ามาพูดรณรงค์ทำลายความนิยมของผู้ช่วยหาเสียงโดยใช้เรื่องสถาบันโจมตีแบบนี้ผิดกฎหมายผิดระเบียบกกต.หรือไม่จบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN